ครับสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับเนี่ยเดินทางตรวจเช็คซ่อมแอร์เด็กกินนะครับรุ่น FTE 12 JV 2S นะครับอาการพัดลมคอยเย็นไม่หมุนนะครับเปิดติดนะครับคอยร้อนทำงานนะครับลมไม่หมุนปิดแล้วเปิดแล้วจะวัดไฟให้ดูกันดูว่าตั้ง AC 600 โวลต์นะร้อนทำงานนะขาหนึ่งสองยังไม่ได้อ๋อลอยยังไม่ทำร้อนของเวลาร้อนของเวลาอย่างร้อนแกะรอกันแล้วมันก็พิบพี่เบิร์ดดำพิบไปแล้วลมอ่ะนะลมไม่ใช่ AC นะจำเลยขาวดำร้อนร้อนนี่ได้ยังฝ่ายจ่ายนะขาวดำรันเป็นสตาร์ทไอ้ขาวสตาร์ทเด้อจ่าย218โวลต์ขาวแดงต้องดำแดงนะดำแดงก็225โวลต์ครับ AC นะครับจ่ายนะครับเครื่องไม่หมุนงานจะขอห้องปิดเบรกเกอร์แอร์ได้ไหมครับพอจำได้ไหมครับตัวไหนโอ้ยหล่นครับก่อนหน่อยละเหยียบภาพก่อนเนี่ยขอสายมอเตอร์มาวัดดูนะครับที่เราเตรียมกันไกลนะครับตัดเดี๋ยวขอเช็คดูโอห์มหน่อยนะครับเอฟถ่ายนะครับเข็มมันถ่ายเอฟถ่ายสับสนสายมอเตอร์ออกแล้ววัดโอห์มนี่จะยากหน่อยต้องเลยเยอะนะมืดเปล่ามืดก็เปิดแปดครับตั้งตีตั้ง200 โอห์มนะครับวัดดู
ดำแดงดำแดงได้ขึ้นนะครับดำขาวอ๋อนี่ขึ้นขาวดำไอ้แดงขาวแดงขึ้นนะครับ3ไอ้83โอห์มขาวขาวไอ้ขาวดำไม่ขึ้นนะดำเหลืองตาลเนี่ยโอเคเติมออฟฟิลน่าจะขาดไปแล้วสายแล้วปิดไฟแล้วนะครับพอสายนี่นะมอเตอร์สวิงขอให้หมดนะเซ็นเซอร์แข่งก็ต้องถอดนะกาวนี่เป็นสนิมก็น่าจะถอดถ้าเป็นสนิมก็จะหมุนไม่ออกนะกล่องก่อนมีล็อกด้วยเอามาเตอร์ก็เบอร์นี้ครับ T26NUP 18ดีกับฝ้านิดหนึ่งก็เลยจะลำบากนิดหนึ่งชิดมาเวลาซ่อมจะลำบากนะขันได้อยู่นี่ต้องถอดคอยเย็นลงเลยขาล็อกออกยางล็อกคอยเย็นนะครับทั้งสองฝั่งครับซ้ายขวาแคบจะออกยากนะครับฝ้าจะห่างหน่อยก็สักอ
ดึงตัวนั้นออกอีกเนาะชัดก่อนหน่อยอ่ะมิเตอร์กับเบอร์นี้นะครับ T26 NUP18 H22 4P 18วัตต์นะครับแฉกออกปุ่มกระล่ออกมาเพื่อให้มันใส่ง่ายนะที่ขันไม่ค่อยออกติดนะจะติดได้ที่รอยที่ขันเคลียร์ปล่อยไม่ออกแล้วจะแน่นมากติดได้รอยเคลียร์ปล่อยนี่แหละถอดเบ้าไม่ออกนะเป็นบาดมีบุคคลหยุดนะครับนะก็ประสบปัญหานะครับบาที่ขันเกียร์ปล่อยเป็นรอยมันไม่มีร่องนะครับเป็นรอยแล้วดึงออกจากเบาโบงผมก็ล็อกไม่ได้ติดนะครับถ้างั้นดูฟิลเรื่องนี้นะไม่ออกก็อย่างนี้นะครับยากนะครับสัตว์ไม่ทำเป็นบาร์มาบาร์ให้ล็อกปรากฏว่าขันแน่นแล้วติดนะครับปูนต้องให้แตกนะท่านนะก็ลำบากออกมาได้จะง่ายเป็นมันกระเทาะด้านหลังงานไม่ออกแล้วทางอื่นมันไม่ออกเดี๋ยวยางพงก็ลอกแตกใกล้ความสุดนะแบนใหญ่แบนใหญ่ด้ามสั้นมาตรงนี้อยู่ด้านในนะงานนี้ต้องดัดแปลงแล้ว
ักกี้ได้ไหมถ้ามันพอออกได้มันจะง่ายนะไม่ได้เลยยากเลยเนี่ยคือออกยากเลยหวานนิดเดียวนะฟิวไม่ออกเลยครับว่าดูโอมก่อนแล้วกันสีดำน้ำแดงดำดำขาว108แดงแดงนั่นน่ะ10084แล้วลองคิดภาพกันนะปัญหาจิ้นทำอะไรไหมไม่ออกนะครับรีบออกขอออกระวังไม่เหล็กแตกเรื่องยากงานบานก็ออกอยู่สิบานง่ายก็ง่ายบานไม่ออกไม่ออกออกจะยากนะเนี่ยติดเนี่ยร้อยขันเกี่ยวปล่อยนะเอ็นน็อตนะมันทำเป็นบามานะบามีแต่มันไม่ตรงบานะใส่แล้วยากนะเจอเนี่ยของกลับนะหัวนี่แม่เหล็กตัวนี้แตกนะครับต้องหันเสร็จแตกOkay.
ขาดแน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นมาจะวัดให้ดูครับส่วนมันจะช็อตรอบนะมอเตอร์ดำตั้ง200โอห์มแดงเป็นสตาร์ทไม่เป็นรันคอมมอนดำ185โอห์มนะครับโอห์มมากส่วนมากจะมีปัญหาใช้ไม่ได้นะครับก็กับขาว82โอห์มจะเบิดเอามอเตอร์อีกตัวนึงของเราครับนั่นแหละจะเป็นก้อนๆในถุงก็พุ่งเปลี่ยนมาแล้วไงมาดูตัวนี้ครับตัวที่ติดรถมานี่ก็ตัวใหม่นะครับแต่ว่ามีปัญหาต่อออกแล้วเบ้าแตกไม่เหล็กแตกถ้าดีนะรุ่นนี้ที่เคยวัดดำแดงเนี่ยวัดขึ้นแล้วมันจะตัดนะครับมิเตอร์ที่ต้นจะตัดดำขาวเนี่ยโอห์มจะต่ำนะครับคือเหนียวนำแล้วตัดไปนะครับนี่คือใช้ได้ครับถ้ามันโอห์มสูงจากที่เคยทำมาส่วนมากจะมีปัญหามอเตอร์ช็อตรอบนะครับคือมีปัญหาเสียเองนั่นเองต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะจากที่ทำมาแล้วประสบปัญหาคอนสวิตช์มีปัญหาคอนสวิตช์หรือว่าแม่เหล็กแตกนะครับจำไม่ได้ไหมขาเนี่ยสวิตช์นี่หยุดหลุดอยู่ไอ้ขอถุงหัวแรงนะครับเอาติดภาพก่อน